คุณผู้ชมพบกับรายการสมุทรสาครที่นี่ทูบีน้ำหวานกันอีกครั้งกับผมวิทัยครับสำหรับในเทปนี้นะครับผมจะพาไปติดตามการศึกษาดูงานของชมรมทูบีน้ำหวานจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานะครับที่มาศึกษาดูงานที่ชมรมทูบีน้ำหวานประเภทชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ดูแลชมรมทูบีน้ำหวานประเภทชุมชนนะครับอยู่กับคุณอวยพรส่งแก้วหรือว่าพี่เอ๊นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเจอพี่เอ๊มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้พูดคุยกันเนาะทีนี้ผมอยากจะถามพี่เอ๊นิดนึงว่ากิจกรรมครั้งนี้การศึกษาดูงานของทูบีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับสำหรับงานครั้งนี้ค่ะก็คือทาง ทูบีนัมเบอร์วันเซตติ้งชุมชนเราอะนะเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าจังหวัดเราเนี่ยก็จะมีการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันคงจะท่านที่ติดตามรายการมานะคะก็คือมีคณะทำงานที่แบ่งเป็นประเภทต่างๆนะคะสำหรับทางสำนักงานหน้าชุมชนจังหวัดของเราก็ดูแลในเซตติ้งของชุมชนนะคะซึ่งเรามีด้วยกัน15ชุมชนด้วยกันกระจายอยู่ทั้ง3อำเภอนะคะทีนี้ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเขาติดต่อขอดูงานของเราเนี่ยเขาระบุมาเลยว่าขอเป็น3ชมรมของเราที่เข้าสู่ระดับประเทศ3ชมรมจากตัวแทนทั้ง3อำเภอใช่ค่ะก็คือเราได้จัดประกวดกิจกรรมระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ได้ชมรมที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัดของเราเข้าประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะซึ่งเราส่งเข้าประกวดด้วยกัน3ชมรมด้วยกันแล้วก็เข้ารอบระดับประเทศทั้ง3ชมรมก็คือมีทางชุมชนของเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วนะคะซึ่งอยู่ในระดับของต้นแบบแล้วก็ชมรมทูบีน้ำวันบ้านคลองคูนอกก็ในระดับต้นแบบเช่นเดียวกันแล้วก็ชมรมน้องใหม่ของเราที่เข้าประกวดครั้งแรกเลยในครั้งนี้นะคะก็คือชมรมทูบีน้ำวันตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนแล้วก็ทั้ง3อำเภอ3ชมรมนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดของจังหวัดเราละใช่ค่ะเราคัดเป็นสุดยอดของจังหวัดเราแล้วก็น้องๆก็มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดของภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมประกวดระดับประเทศค่ะก็คือเราคัดเอาแต่สุดยอดเท่านั้นที่มาในงานในครั้งนี้ซึ่งทั้ง3ชมรมเนี่ยเขาจะต้องมาจัดกิจกรรมหรือแสดงอะไรให้กับชมรมทูบีน้ำวันจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราบ้างครับค่ะก็เหตุที่ฉะเชิงเทราเขาบอกว่ารู้สึกว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่เขารีเควสมาเองเขารีเควสมาว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์เขาใช้คำนี้นะเขาไม่เคยเจอในจังหวัดที่ส่งเข้าแล้วได้เข้ารอบระดับประเทศทั้งหมดคือทุกๆปีเลยใช่ที่เขาผ่านมาก็คือเขาเคยเข้ารอบระดับประเทศมา2ครั้งแล้วนะคะแต่ว่ามาแบบไม่ผ่านในระดับประเทศคือเข้าระดับภาคมาแล้วมาตกระดับประเทศเป็นคู่แข่งกันมาแต่เพราะว่าในปีนี้เขาก็เลยอยากจะมาดูเราว่าเราทำยังไงเราถึงยกได้ทีเดียวทั้งหมดเลยที่เข้ารอบระดับประเทศนะคะในการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยคือจะบอกว่าการทำงานของเซตติ้งชุมชนนะคะเราทำงานกันแบบมีเทคนิคก็คือเรียนรู้จากคนที่สำเร็จ มีให้พี่เป็นคนสอนน้องแล้วก็ทำงานแบบเครือข่ายเครือข่ายของเรานี่ก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างชมรมทุกชมรม รวมทั้งข้ามเซตติ้งอื่นด้วยทำงานร่วมกับชมรมประเภทสถานประกอบการเรือนจำโรงเรียน อย่างเงี้ยค่ะคือกิจกรรมที่เราจัดก็จะเชิญเซตติ้งอื่นเข้าด้วยแล้วก็เราก็จะไปร่วมกับเซตติ้งอื่นด้วยนะคะเราก็จะมีเครือข่ายทุกเซตติ้งเลยให้อยู่ในที่เดียวกันใช่มีการทำงานร่วมกันนะคะทีเนี้ยที่บอกว่าเคล็ดลับที่เราบอกก็คือเราเนี่ยเป็นพี่ที่ดีมากเลยนะคะแบร์ไตทุกอย่างเลยคือทุกอย่างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จใช่ๆๆเราไม่ปิดเลยเราไม่ปิดเลยเพราะว่าเราถือว่าทุกคนที่เข้ามาศึกษาดูงานของเราเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งก็เป็นการขยายเครือข่ายนอกจังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแต้มต่อคะแนนให้กับเราด้วยนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดว่าเขามาดูงานเนี่ยการที่เราสอนหรือให้ความรู้เขาไปเนี่ยเท่ากับการเป็นการทบทวนความจำให้กับเราด้วยใช่ถูกต้องค่ะและกิจกรรมครั้งนี้ครับพี่เอ๊ะเราได้มีการสอนหรือให้องค์ความรู้ของเขายังไงที่จะประสบความสำเร็จแบบชุมชนต้นแบบของเราทั้ง3ชุมชนบ้างจะบอกว่าก็คือทั้ง3ชมรมที่เขาขอดูงานเนี่ยต้องแบบชื่นชมน้องๆมากเลยเขาวางแผนเตรียมงานกันอย่างดีมากนะคะโดยที่เรารับร่วมกันทั้ง3ชมรมเราจะไม่ได้แยกรับแบบที่อื่นว่าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นไปดูตรงนั้นแล้วไปดูตรงนั้นเราก็จะมารวมกันที่เกษตรพัฒนาก่อนซึ่งเกษตรพัฒนาถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของเราในการปั้นคลองคูนอกแล้วก็ในการปั้นท่าเสาใช่แล้วคือเกษตรพัฒนาอาจจะใช้เวลาในการเดินทางเพื่อเข้าสู่รอบระดับประเทศเนี่ยหลายปีแต่เมื่อเกษตรพัฒนาได้มีต
้นแบบที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องแล้วน้องก็จะเดินง่ายขึ้นแล้วพี่เกษตรก็จะเป็นพี่ที่ไม่เคยทอดทิ้งน้องนะคะของคู่ก็จะดูแลต่อท่าเสาส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมาบอกวิธีการให้เขาเห็นเลยว่าเราดูแลกันอย่างไรวิธีการดูแลระบบในการดูแลระหว่างชมรมกับชมรมเราดูแลยังไงใช่ค่ะแล้วก็รวมทั้งในการรับกิจกรรมในวันนี้นะคะทั้งการแสดงทั้งอะไรเนี่ยก็จะเป็นการแสดงร่วมกันการแสดงใช่ค่ะมีการแสดงต้อนรับนะคะก็จะเป็นเพลง To Be ต้อนรับก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนาได้กล่าวต้อนรับนะคะรวมทั้งก็อีกท่านหนึ่งที่ตามมาต้อนรับในช่วงกลางๆของวันนี้นะคะก็คือท่านนายอำเภอบ้านแพวด้วยนะคะท่านก็มีความยินดีแล้วก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมของเรานะคะก็มาร่วมรับคณะศึกษาดูงานแล้วก็ดูจนจบตรงที่อยู่เกษตรพัฒนานะคะแล้วก็นอกจากการแสดงต้อนรับแล้วก็จะมีบีบอยซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเกษตรพัฒนาเป็นกิจกรรมหลักเลยที่น้องๆเนี่ยแสดงความสามารถได้ภาพได้เต็มที่ใช่ค่ะแล้วก็ทางท่าเสาก็จะไปเล่นดนตรีฟุกซองเป็นสาวไปเล่นฟุกซองคือเรียกว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นอย่างเกษตรพัฒนาคือบีบอยท่าเสาเป็นการดีดกีตาร์ค่ะอันนี้เราก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดกิจกรรมเด่นให้เขาได้ดูด้วยว่าเราทำอะไรบ้างนะคะส่วนน้องๆของคุณน้องเนี่ยก็จะถูกแบ่งไปในเรื่องของการนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอที่เป็น4คนนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมมี PowerPoint ยังไงต้องออก acting ยังไงต้องบอกเนื้อหาอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเซตของครูนอกคือเหมือนเป็นการถ้าเปรียบเทียบกับการสอบเข้ามหาลัยก็คือเหมือนบอกแนวข้อสอบใช่บอกแนวข้อสอบเลยต้องทำยังไงบ้างวิธีไหนที่จะแบบสอบได้คะแนนดีๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะวัตถุประสงค์ของเขามาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเข้ารอบจากระดับภาคเนี่ยเข้าประเทศ2ครั้งแล้วทำไมเขาตกตั้ง2ครั้งเขาเองก็อยากจะมาเรียนรู้จากคนที่ผ่านอยากจะหาสาเหตุเหมือนกันจุดอ่อนหรือว่าข้อด้อยของตัวเองใช่ค่ะซึ่งเราก็เป็นพี่ที่ดีที่ถ่ายทอดเต็มที่แล้วน้องๆทั้ง3ชมรมเราก็ทำกันบ้านเป็นอย่างดีมากนะคะก็ทางเราเนี่ยได้ติดต่อไปทางชมรมของเขาว่าส่งมาเลยเล่มส่งมาดูก่อนแล้วเด็กๆของเราก็จะไปทำกันบ้านตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายเลยคือดูก่อนว่าดูก่อนเลยมีอะไรบ้างใช่แล้วพอเด็กๆส่งกันบ้านมาเป็นยังไงบ้างครับก็คือจริงๆแล้วทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยถือว่ามีผลงานที่ดีเลยนะคะแล้วก็ทางเทศบาลทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางจังหวัดเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือการเรียบเรียงให้เข้ากับงานให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของ To Be Number 1นะคะคืออาจจะขาดในเรื่องของความสอดคล้องความต่อเนื่องของวัตถุประสงค์หลักของ To Be ใช่ค่ะใช่ค่ะในเรื่องของรูปเล่มนะคะนอกจากนี้เนี่ยน้องๆเขาก็จะดูให้หน้าต่อหน้าเลยแล้วก็เอาเกณฑ์มากางกันเลยว่ายังขาดอะไรบ้างตรงไหนต้องเติมยังไงใช่ค่ะลิสต์เป็นรายหน้าเลยนะคะเรียกว่าแบบว่าเหมือนเช็คการเป็นรายบรรทัดเลยทีใช่ใช่รายบรรทัดจริงๆ ตรวจแม้กระทั่งตรงนี้หน้าที่60มีคำผิดสะกดผิดอย่างนี้เลยก็ไม่ได้ก็คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความใส่ใจทั้งหมดแล้วก็คะแนนของ Tobi การประกวด Tobi เนี่ยจะเป็นอะไรที่เราสามารถเตรียมตัวได้ล่วงหน้าเพราะว่ามีการแจ้งเกณฑ์ล่วงหน้านะคะแล้วเกณฑ์ก็ละเอียดมากถึงขั้น 0.1 0.2 นี่เดียวก็ถือว่าเป็นคะแนนสำคัญใช่ค่ะแล้วก็คือทางเราก็ดูตรงจุดเด่นให้เขาว่าตรงไหนที่เราจะถ่ายทอดออกมาเป็นจุดเด่นซึ่งแตกต่างจากที่อื่นได้แล้วก็สามารถเป็นคะแนนได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง To Be ในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะฮะได้ส่งเสริมและได้มอบความรู้ให้กับทาง To Be เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรานั่นเองและทีนี้สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พี่เอ๋มองว่าน้องๆทั้ง3ชมรมเนี่ยได้รับอะไรบ้างและทาง To Be เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเขาจะได้รับอะไรกันไปบ้างครับในครั้งนี้ค่ะส่วนหนึ่งเลยนะคะสิ่งที่เราได้รับร่วมกันก็คือการได้เป็นเพื่อนกันนะคะจะเห็นได้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่เขาเรียนรู้ทั้งในส่วนของห้องประชุมแล้วก็การไปดูที่ทำการชมรมแต่ละที่ซึ่งก็จะมีทั้งในฝ่ายของเด็กนำแล้วก็ในฝ่ายของผู้ใหญ่หนุนที่มาร่วมให้การต้อนรับนะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งเราได้ทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็เราก็ได้แบบได้เหมือนการเป็นเช็คตัวเองใช่เช็คตัวเองอีกทีแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะสิ่งที่เขามีดีเราก็จะได้เอามาปรับใช้ในของเราแล้วส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนอกจากความรู้หรือว่าการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ได้รับนะคะก็คือ
ลักษณะของการเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันนะคะซึ่งจะเห็นได้เลยว่ามีการแลกเบอร์มีการแอดไลน์มีเดี๋ยวก็เป็นเพื่อนในเฟซติดต่อกันไปได้เรื่อยๆเราจะไม่มีการเราจะไม่หยุดแค่นี้คนละจังหวัดนะห้ามพูดคุยหรือเป็นคู่แข่งกันอย่างนี้ไม่ค่ะก็คืออย่างปีนี้เดี๋ยวพอเข้ารอบระดับภาคปั๊บเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยเขาต้องแข่งกับท่าเสาของเราแต่ท่าเสาของเราก็ยินดีที่จะบอกว่าเราทำยังไงนะแล้วคุณทำยังไงเอาจุดดีมาแลกกันก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาได้รับไปในครั้งนี้นะน่าจะเอาไปพัฒนาและต่อยอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะประสบความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและพัฒนาของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับก็ดังเห็นได้จากตัวอย่างของ3ชมรมในจังหวัดสมุทรสาครของเรานั่นเองสุดท้ายนี้แล้วพี่เอ๊อยากจะฝากอะไรถึงทั้ง3ชมรมครับที่เรียกได้ว่าเสียสละมาให้ความรู้แล้วก็แนะนำชมรมทูบีจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราครั้งนี้บ้างครับก็ต้องขอบพระคุณเลยนะคะทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือทั้งผู้นำท้องที่ทั้งผู้นำท้องถิ่นทั้งทุกส่วนราชการนะคะที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันนี้นะคะรวมทั้งประสานงานทุกอย่างเลยเพราะว่าได้จะเห็นได้ว่าทั้ง3อำเภอเลยนะคะแล้วก็ที่ต้องชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือความสามารถแล้วก็ความเข้มแข็งของเครือข่าย 2B Number 1ในชุมชนของเราที่เหนียวแน่นทั้ง3อำเภอแล้วก็เด็กๆได้เตรียมการกันเป็นอย่างดีมากแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นอย่างมากเลยค่ะต้องขอบคุณยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เอด้วยนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะให้เราได้มาติดตามการศึกษาดูงานว่าผลงานของ2B Number 1ในจังหวัดสมุทรสาครของเราเนี่ยมีดีอะไรบ้างและที่จะเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับชมรมอื่นๆต่อไปนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับประธานชมรมทั้ง3ชมรมกันว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอขอบคุณพี่เอไว้ก่อนก็แล้วกันครับขอบคุณทางมหาชัยคิดเว้นทีวีเช่นเดียวกันค่ะ แล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับประธานชมรม 2B Number 1ประเภทชุมชนทั้ง3ชุมชนแล้วนะครับเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวกันเลยดีกว่าเริ่มจากชุมชนตำบลท่าเสาก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อนายปิติชัดขมุบลนะครับเป็นประธานชมรม 2B Number 1ตำบลท่าเสาครับคนต่อไปครับสวัสดีครับผมบิวครับผมนายวุฒิกายทังสิมาประธานชมรม 2B Number 1ของเกษตรพัฒนาครับครับสวัสดีค่ะดิฉันศาสิการผู้มานะคะประธานชมรม 2B Number 1บ้านของขุนนอกค่ะและนี่ก็คือประธานทั้ง3ชมรมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงกิจกรรมในวันนี้ก่อนดีกว่าเริ่มจากน้องอุ่นนะฮะว่ากิจกรรมในวันนี้น้องอุ่นได้มีการแสดงศักยภาพหรือว่าแสดงความรู้ให้กับชมรม 2B Number 1จากเทศบาลเมืองเนี่ยยังไงบ้างครับวันนี้ก็มีการทํา MOU นะครับทั้ง4ชมรมแล้วก็มีที่ทั้งทุกชมรมได้ทํานะครับแล้วก็มีการได้นําเสนอผลงานที่เราได้ทํานะครับว่าเราทําอะไรบ้างให้กับการขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านยาเสพติดในชมรมในชุมชนของเราตำบลท่าเสานะครับแล้วก็ได้มีการโชว์ศักยภาพที่เราได้ไปแข่งขันเมื่อที่ชลบุรีมาเมื่อที่2เดือนที่แล้วประมาณนะครับก็
เราได้รางวัลมาก็เลยเป็นการว่าเราก็นำเสนอเขาดูว่าเราทำยังไงถึงได้รางวัลมาถึงจะได้รางวัลผลงานที่ผ่านมาของเรามีอะไรบ้างแล้วสำหรับในครั้งนี้เราได้แสดงโชว์อะไรให้เขาเห็นบ้างครับก็มีการโชว์การแสดงน้องๆก็ที่ในชมรมก็จะมีการแสดงโฟกซองนะครับที่เล่นดนตรีกันในกลุ่มอยู่แล้วเป็นประจำนะครับแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลว่าชมรมเราปฏิบัติยังไงทำยังไงทั้ง3ยุทธศาสตร์ที่เราดำเนินการมาครับแล้วน้องบิวครับสำหรับทางด้านของเกษตรพัฒนาของเรานะครับผมเราก็มีการบอกในข้อมูลที่ทางผู้ที่ศึกษาดูงานเนี่ยอาจจะยังขาดอยู่นะครับผมแล้วก็มีการพูดถึงเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ในปีนี้นะครับผมซึ่งทางนั้นก็น่าจะทราบแล้วนะครับผมแล้วก็มีการตีเรื่องรูปเล่มนะครับผมที่ทางฉะเชิงเทราเนี่ยยังขาดอยู่ยังขาดตัวบกพร่องอยู่ก็คือส่งเสริมในจุดที่เขายังขาดอยู่ถูกต้องครับผมก็จะเติมเต็มให้ส่วนในเรื่องของการแสดงของเราที่เราแสดงต้อนรับในวันนี้นะครับผมก็เป็นการแสดงบีบอยประกอบกับรีวิวประกอบเพลงด้วยครับผมเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นก็คือเป็นการแสดงที่เป็นจุดเด่นของเราแหละถูกต้องครับที่บอกว่าเป็นไม้ตายสำคัญเลยมาถึงน้องนี้ครับผมวันนี้ทางคองคูนอกเนี่ยมีอะไรมาแสดงต้อนรับบ้างครับคองคูนอกนะคะวันนี้เป็นตัวแทนได้ขึ้นพรีเซนต์เป็นตัวแบบในการพรีเซนต์ว่าเราทำยังไงถึงทำรอบเดียวถึงเข้าระดับประเทศได้รางวัลพระราชทานมาเลยอะค่ะคือไม่ใช่ว่าขึ้นไปพรีเซนต์อย่างเดียวก็คือจบแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคก็มีลูกเล่นการเน้นเสียงอะไรต่ออะไรอะค่ะครับผมซึ่งตรงนี้ทางเทศบาลเมืองเนี่ยก็อาจจะยังขาดอยู่เราก็เลยช่วยส่งเสริมทีนี้มาถามถึงในส่วนของผลงานที่ผ่านมาของเริ่มจากคองคูนอกก่อนละกันว่าทางชมรมเนี่ยมีผลงานอะไรที่ผ่านมาที่แบบรู้สึกว่าภาคภูมิใจบ้างครับผลงานที่ผ่านมานะคะเราเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด3รอบของจังหวัดแล้วก็ติดระดับจังหวัดทั้งหมด3รอบแล้วเราก็เป็นต้นแบบระดับภาค2ปีซ้อนแล้วเข้าสู่ระดับประเทศในครั้งแรกเราก็ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับ2เลยค่ะแล้วเราแล้วในปีที่ผ่านมาเราก็ยังเป็นชมรมที่ได้ส่งเด็ก To Be Number 1 Camp 19ไปอีกด้วยอะค่ะก็ถือว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเยอะพอสมควรเลยทีนี้มาถึงเกษตรพัฒนากันบ้างดีกว่าเรียกว่าเป็นต้นแบบของประเภทชุมชนเลยกี่ปีแล้วครับผมปีนี้เข้าสู่ปีที่10ปีที่10ปีที่10แล้วปีที่10แล้ว มีอะไรที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างมั้ยครับเราก็พัฒนากันเรื่อยๆครับผมในเรื่องของด้านกิจกรรมนะครับผมก็ตามยุคตามสมัยนะครับผมก็สำหรับ To Be Number 1ของเกษตรพัฒนาเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลของจังหวัดเนี่ย8ปีแล้วนะครับผมรางวัลระดับภาคอีก5ปีนะครับผมแล้วก็ปีที่ผ่านมาปีที่6ครับครับผมแล้วก็รางวัลระดับประเทศนี่เราก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นเป็นต้นแบบระดับเงินครับผมพร้อมที่จะเป็นระดับทองต่อไปแล้วผลงานอันไหนที่รู้สึกว่าเกษตรพัฒนาเนี่ยภาคภูมิใจมากที่สุดเลยที่ผ่านมาเนี่ยที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือปี2550 57 57ครับผมซึ่งเราได้เป็นระดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับผมในประเภทดีเด่นที่ได้ขึ้นเป็นต้นแบบนะในส่วนของท่าเสาล่ะครับผมครับท่าเสาก็มีการส่งประกวด2ครั้งนะครับก็คือของระดับจังหวัดปีที่ผ่านมาและของระดับภาคเราก็ได้รางวัลที่1นะครับส่วนถ้าบอกถึงความภาคภูมิใจของเรานะครับผมคงต้องบอกว่าเราเนี่ยภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการให้กำลังใจคนที่ติดสารเสพติดนะครับที่อยู่ในค่ายเวชพลเมืองที่เขาที่เต็มใจที่จะบำบัดที่ค่ายกำแพงเพชรอภัยโยธินนะครับเราก็ได้มีการเล่นดนตรีพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้เขามีแรงผลักดันที่จะสู้กับยาเสพติดเขาจะเป็นคนดีได้ก็ต้องมีคนให้กำลังใจเขามีคนให้โอกาสเขาครับครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของความรู้สึกของแต่ละชมรมนั่นเองทีนี้ในส่วนของมุมมองเรื่องของยาเสพติดเองครับในแต่ละชุมชนเนี่ยเราได้มีการสอนหรือเสริมสร้างในเรื่องยาเสพติดยังไงบ้างครับ อย่างชุมชนตำบลท่าเสานะครับก็ได้มีการรวมตัวของระหว่างเด็กผู้ใหญ่ครับมีผู้ใหญ่บ้านกำนันทางด้านอบต.นะครับช่วยกันออกตามโรงเรียนไปให้คำปรึกษาให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดว่าโทษภัยเป็นยังไงมันไม่ดีนะครับแล้วก็ยังมีการออกบูธต่างๆเวลามีงานก็ให้ความรู้ด้วยแล้วก็ออกบูธไปในตัวให้ความรู้แล้วก็ชักชวนให้เขามาอยู่ในชมรมเราเพื่อให้เขาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ครับผมเกษตรพัฒนาแล้วครับสำหรับเกษตรพัฒนานะครับสำหรับเรื่องยาเสพติดใช่ไหมครับเนื่องจากว่าพื้นที่เกษตรพัฒนาเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะเป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดเพื่อนบ้านด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลนิดนึงครับผมก็เลยเป็นช่องโหว่สำหรับเรื่องยาเสพติดที่เข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการของเราเนี่ยเราก็คือการรวบรวมเด็กแล้วก็ดึงเด็กนะครับผมให้อยู่หากิจกรรมที่เด็กสนใจนะครับผมร่วมด้วยกับทางผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราอยู่นะครับผมแล้วก็เรามีโครงการหนึ่งชื่อโครงการ
สร้างทักษะชีวิตเสริมวัคซีนใจเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เสี่ยงก็คือจะนำเด็กที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ดีที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยไปดูนะครับสถานพินิจก็ดีนะครับไปดูตามโรงพยาบาลก็ดีที่เขาบำบัดสารเสพติดว่าความจริงแล้วน่ากลัวแค่ไหนแล้วก็จริงแล้วเราเคยมีครั้งหนึ่งที่ให้น้องๆเนี่ยที่อยากจะลองบำบัดหรือติดสารอยู่นิดหน่อยแล้วอยากลองบำบัดดูครับพอบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่เอาดีกว่าคือได้ไปเห็นสถานการณ์จริงว่ามันเป็นยังไงใช่ครับผมซึ่งน่ากลัวมากแล้วก็การบำบัดเนี่ยค่อนข้างจะทรมานครับผมในส่วนของคลองคูนอกล่ะครับผมคลองคูนอกนะคะเป็นตำบลที่อยู่ในเขตที่มันจะอยู่กับพวกชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านมีเมียนมาเยอะมากใช่เราก็เลยจะพยายามแบ่งในการที่เราจะความรู้ให้กับชาวต่างชาติรู้ด้วยเราก็จะมีเด็กนักเรียนที่ร่วมกันระหว่างบวรช่วยกันกระจายข่าวสารให้ผู้ปกครองที่บอกต่อกันแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรณรงค์และกีฬาการออกกำลังกายอะไรแล้วแต่ที่เราจัดขึ้นเราจะเสริมสร้างแล้วก็สอดแทรกเกี่ยวกับการต้านยาเสพติดไปด้วยจนล่าสุดเนี้ยเราพบว่าร้อยละ 100% เต็มที่ของคุณนอกไม่มียาเสพติดเลยค่ะแล้วสำหรับในส่วนของอนาคตเราได้มองภาพรวมการดำเนินกิจกรรมของชมรมแต่ละชมรมไว้ยังไงบ้างว่าจะมีแผนจัดกิจกรรมหรือกองทุนยังไงบ้างครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันคลองคูนอกนะคะดูกิจกรรมว่าเดี๋ยวเราจะมีการโครงการใหม่ๆคือโครงการแบ่งปันรอยยิ้มเราจะมีการเห็นว่าเรามีอยู่แล้วเด็กๆที่มีอยู่แล้วจะแบ่งอะค่ะแบ่งส่วนที่เราไม่มีให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสกว่าเราเช่นเราจะช่วยกันระดมทุนไปให้กับเด็กด้อยโอกาสเพื่อสอนน้องๆว่าเนี่ยถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดผลอนาคตมันจะดีมากและประสบความสำเร็จค่ะครับผมทางเกษตรพัฒนาล่ะครับตอนนี้ทางเกษตรพัฒนาของเรานะครับผมมองในอนาคตว่าตอนนี้เรากำลังจะเราพูดคุยแล้วนะครับผมกับทางทีมงานของกอรมน.นะครับผมเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมใหม่ๆที่จะคราวนี้เรากลายเป็นว่าเราไม่ใช่อยู่ในแค่ยาเสพติดอย่างเดียวไม่ได้อยู่ในกลุ่มเยาวชนอย่างเดียวเราจะไปสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชุมชนอื่นที่มีประสบปัญหาเรื่องอื่นอย่างเช่นประสบปัญหาน้ำเสียนะครับเราจะทำ EM ตอนนี้เราได้คุยกับทางกอรมน.อยู่แล้วก็จะกิจกรรมอื่นๆของกอรมน.ที่ค่อนข้างจะกว้างตอนนี้เราจะกำลังจะเข้าไปผนวกใช่ครับผมตอนนี้เราก็คือเหมือนลงพื้นที่จริงมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมเพื่อที่จะของกิจกรรมอื่นครับผมครับผมก็ส่วนของท่าเสานะครับก็จะเป็นน้องใหม่เพิ่งมาปีแรกก็ยังไม่ค่อยมีโครงการอะไรมากก็คือยังเป็นมีฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดนะครับคืออยากให้เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็คือมาร่วมกันออกกำลังกายได้ทั้งพลังกายพลังใจด้วยมีเพื่อนฝูงด้วยแล้วก็ยังมีการจัดที่ว่าจะคิดจะสร้างห้องดนตรีให้กับในชุมชนก็คือว่าพยายามจะให้เด็กในชุมชนมารวมตัวกันทำสิ่งให้เกิดประโยชน์นะครับครับผมก็คือต้องรอติดตามไปละกันว่าแต่ละชุมชนเนี่ยในอนาคตต่อไปเขาจะมีกิจกรรมหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆออกมานะฮะแต่ว่าในช่วงท้ายนี้นะครับอยากให้แต่ละชมรมเนี่ยฝากถึงน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับเกี่ยวกับชมรมทูบีน้ำหวานแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยครับเริ่มจากท่าเสาก่อนละกันครับก็ชมรมทูบีน้ำหวานตำบลท่าเสานะครับก็เปิดรับทุกๆท่านนะครับให้เข้ามาสมัครได้นะครับไม่จำกัดว่าจะเป็นเด็กที่การอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่อยู่ในสถานศึกษานะครับเราเปิดกว้างนะครับแล้วก็โทษยาเสพติดนะครับมันมีทั้งโทษทางกฎหมายทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับมันไม่มีข้อดีอะไรเลยนะครับที่ทำให้เราดีแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติทำให้ประเทศชาติมีแต่ความล้มจมครับครับผมครับในส่วนของผมนะครับผมอยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับผมที่เห็นโครงการนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างไร้สาระซึ่งทางผมเองเจอมาบ่อยนะครับผมจะบอกเลยนะครับผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่พลิกเยาวชนจริงๆนะครับผมเป็นโครงการที่เราไม่ได้มาเต้นๆลำๆแล้วก็จะหายไปซึ่งมันจะส่งเสริมสุขภาพของสภาวะของเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำให้มีความกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ดีนะครับผมขอฝากไว้เพราะนั้นเชิญชวนนะครับลูกหลานของท่านนะครับผมให้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมทูบีนับวันเราครับครับผมตรงนี้ครับสำหรับคลองคูนอกนะคะยินดีต้อนรับนะคะชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านที่ทำงานในเขตบริเวณนี้หรือนอกบริเวณนี้เรายินดีเสมอค่ะไม่ว่าคุณจะติดยาหรือไม่ติดยาคุณสามารถอยู่ได้ยิ่งคนติดยายิ่งดีเลยนะคะเราจะได้พัฒนาให้เขาดีขึ้นการติดยามันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นอะไรเลยการทำงานไม่ได้ดูให้เข้มแข็งแต่พอคุณเลิกเสพคุณเลิกอะไรร่างกายคุณจะสุดโทรมมากค่ะขอให้ทุกคนเลิกเสพยาเถอะค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับพูดถึงความภาคภูมิใจของแต่ละคนที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมทูบีน้ำหวานแล้วก็ได้มาเป็นประธานชมรมด้วยเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับค่ะหนูมีความภาคภูมิใจนะคะ
ตั้งแต่หนูได้เข้าอยู่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันหนูได้รับความไว้ใจจากนักเรียนพี่ๆน้องๆได้ครับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนแล้วก็ได้เป็นตัวแทนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งมันสร้างชื่อเสียงให้ตัวหนูเองและครอบครัวของหนูอะค่ะอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจมาที่น้องบิวนะครับผมเป็นไงบ้างครับครับผมก็สำหรับผมอาจจะยาวนานนิดนึงนะครับผมเพราะ10ปีเริ่มต้นมาเลยนะครับผมก็ความภาคภูมิใจของผมนะฮะสำหรับชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะอย่างแรกเลยครับผมทำชมรมตรงเนี้ยผมได้ทำพอร์ตโฟลิโอซึ่งงานส่วนใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็เป็นงานเกี่ยวกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับผมซึ่งพอร์ตโฟลิโอตัวเนี้ยผมสามารถใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะครับผมหลังจากนั้นครับผมได้ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่อนข้างหลายอย่างนะครับผมเป็นความไว้วางใจจากท่านอาจารย์นะครับผมที่เห็นเรามีสกิลในการทำงานซึ่งสกิลในการทำงานตรงเนี้ยก็มาจากชมรมที่เราทำอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นพอร์ตโฟลิโอตัวนั้นก็ได้นำมาสมัครงานซึ่งตอนนี้ผมก็ได้สมัครงานอยู่ในงานของรัฐบาลแล้วนะครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจพ่อแม่ภูมิใจนะครับผมผู้ปกครองภูมิใจนะครับก็เรียกว่าเป็นใบเบิกทางที่สำคัญเลยถูกต้องครับผมมาถึงน้องพุ่นครับผมใช่ครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ความภาคภูมิใจก็คือผมได้ผมอ่ะมีโรงเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดครับไม่ได้อยู่ที่ท่าเสาพอได้มาเข้าชมรมนี้ผมก็ได้รู้จักเพื่อนที่อยู่ในตำบลมากขึ้นรู้ว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงรู้ถึงสาเหตุว่ายาเสพติดมายังไงเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้พัฒนาบ้านของเราที่เราอยู่ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันปลอดสารเสพติดนะครับครับผมและนี่ก็คือความภาคภูมิใจของน้องๆทั้ง3คนจากทั้ง3ชมรมประเภทชุมชนนั่นเองนะฮะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุทรสาครที่นี่ทูบีนัมเบอร์วันแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้เราทั้ง4คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเป็นใครสักคนที่คนทั่วไปเขาจดจำอยากเป็นใครคนนั้นที่มีความฝันเพียงเป็นหนึ่งของใครหลายคนมันคงไม่ยากเกินสิ่งนี้